สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปวิดีโอนี้สุพนุชนำเมนูพริกหยวกยัดไส้หมูเด้งมาฝากค่ะใส่หมูเด้ง150กรัมพริกไทยเศษ 1.4 ช้อนชาน้ำตาลครึ่งช้อนชาน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะแล้วใส่แครอทขูดครึ่งถ้วยนะคะต้นหอมซอยเศษ 1.3 ถ้วยค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกครั้งจากนั้นเราพักไว้นะคะเราจะทำการตัดพริกหยวกแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะสุพนุชล้างทำความสะอาดพริกหยวกเรียบร้อยแล้วนะคะพริกหยวกนี้ใช้ได้ในแบบที่เราต้องการเลยค่ะจากนั้นเราก็จะแกะเอาเมล็ดออกให้หมดนะคะทำแบบนี้ทั้งหมดในจำนวนที่เราต้องการค่ะจากนั้นจะใส่หมูเด้งลงไปในพริกหยวกนี้ค่ะค่อยๆใส่ลงไปนะคะไม่ต้องให้ล้นมากค่ะให้แค่พอดีขอบของพริกหยวกนะคะตั้งไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะใส่น้ำมันลงไปสักเล็กน้อยค่ะจากนั้นเราก็เอาด้านพริกหยวกลงไปย่างในกระทะแบบนี้ค่ะเมื่อย่างลงไปจนหมูเด้งเริ่มเกรียมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับอีกหนึ่งด้านค่ะจากนั้นเราก็จะย่างพริกหยวกอีกด้านนึงให้สุกค่ะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากเลยค่ะลองทำตามนะคะ